สวัสดีแฟนๆน้องโก้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่โก้นะครับซูชิวันนี้ร้านปิดแล้วแต่เรายังไม่เลิกครับเรายังนี่เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้คุยกันเรื่องดนตรีบ้างนะโก้ครับผมว่าโก้เองต้องเล่นคอนเสิร์ตเยอะพี่เองก็ทำงานเยอะนะโอกาสที่เราจะได้มานั่งคุยกันเนี่ยบางทีเราน้อยมากไปเรื่อยๆเอาไปได้เรื่อยๆนั่งคุยกันเรื่องดนตรีแลกเปลี่ยนทัศนคติฟังดนตรีใหม่ๆกันบ้างอะไรเงี้ยวันนี้เรามาไลฟ์กันเพื่อจะให้ที่บ้านได้แลกเปลี่ยนใช่ใช่คุยกันบ้างคุยกันบ้างช่วงนี้เราคุยกันเกือบทุกคืนใช่ต้องคุยต้องคุยยิ่งต้องสร้างกำลังใจยิ่งต้องสร้างแนวคิดทางดนตรีไปด้วยกันพี่อยากได้ยินหัวใจของดนตรีของโก้บ้างว่าให้มันให้โก้เป็นยังไงหัวใจมันเต้นแบบไหนวะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเล่าของพี่ให้ฟังบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็หลายคนมาแชร์กันได้เนาะครับหรือว่าถ้าอยากถามมาได้นะครับเดี๋ยวพี่โก้ตอบยินดียินดีนั่งคุยกันไปเรื่อยๆเนาะนั่งคุยกันไปเรื่อยๆมาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้พี่โก้จะให้ดูอะไรครับพี่จะเปิดเอสฟังนะครับเอสเปอรันซ่าคืออะไรนี่คืออ่ะต้องดูอ่ะโอชิโอโซนี่เราไลฟ์นี่จะโดนบล็อกไหมครับนี่ก็เปิดใน YouTube ความเท่นี่คือ Grammy Award มือเบสเนี่ยหลายรางวัลมือเบสนักร้องนักแต่งเพลงดูสิเอาแค่วิธีพูดอ่ะให้คนมีเสน่ห์น่าฟังไหมเล่นให้ President ดูสายตาที่จับจ้องการสื่อสารของเขาร้องมาก็ตายโอ้โหตายไหมไม่ต้องมีเทคนิคมากมายนี่ร้องเหมือนนักดนตรีด้วยไงไม่ต้องถูกต้องทั้งหมดเลยนะถ้าครูสอนร้องเพลงมาฟังไม่อาจจะไปแล้วเสียงเมื่อกี้แม่เสียงอะไรวะเสียงแม่งแหบอะอะไรเงี้ยมันไม่ถูกมั้งอะไรเงี้ยดูดิโอ้เหลือไหมมันผสมบลูส์ทั้งนั้นเลยอ่ะ
คลิปหนึ่งเอสเปรานซ่ากับเวนชอร์เตอร์เว้ยต้องดูต้องดูเอสเปรานซ่ากับเวนชอร์เตอร์เดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวอันนี้แม่งนี่คือพี่ว่านี่เอสเปรานซ่าคือฮะเอสเปรานซ่าหาแนวทางใหม่ของแจ๊สเจอแล้วแหละครับคือวิธีการที่มันปลดปล่อยเหมือนกับพื้นที่ว่างๆแล้วเขาก็สร้างสีสันที่มันโปร่งต้องดูอ่ะมันโปร่งมากจนถึงเอสเปรานซ่าฮาร์โมนีเปิดกรูฟแคชชี่แม่งรู้สึกอยู่เหนือเทคนิคแล้วคือคอร์ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะร้องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแม่งแบบแม่งอยู่เหนือตรงเนี้ยอยู่ในอากาศแล้วพี่ชอบมากเลยนะไอฮาร์โมนีแบบเนี้ยก็เปิดเนี่ยพี่คลิปแม่งมันเท่มันมีความสมัยใหม่มันมีความเป็นต้นฉบับอันนี้ MV อ่ะมีความเป็นนิวยอร์กเกอร์คือเป็นผู้นำเดี๋ยวต้องหากับเวนชอร์เตอร์เท่ไหมแจ๊สไหมนี่มันคือใหม่จริงๆอ่ะจากปี2000มาเป็นสมูทแจ๊สมาเนี่ยตอนนี้เลยพี่ก็มาเจอว่าพี่ว่าเจอเนี่ยอันนี้คือเปิดละถามว่ามีความคล้ายอะไรบ้างคล้ายแบรนด์นิวเฮฟวี่คล้ายอินคอกนิโต้คล้ายอะไรบ้างมันเป็นอิทธิพลดนตรีให้ได้ท้ายสุดเอสเปรานซ่าก็สร้างดนตรีของตัวเองจนได้กรูฟแต่กรูฟจะไม่นิ่งใช่ไหมกรูฟมันจะขยับไปเรื่อยให้โก้ได้ดูเวนชอร์เตอร์เมื่อกี้ป่ะไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเปลี่ยนมาเสร็จอ่ะฟุตบินอ
ี่คือคนแต่งเพลงฟุตคนแต่งกับนักเล่นยุคใหม่มาเจอกันMr. Shorter joined now on stage by Esperanza Spalding to play his classic composition, first appearing in 1966. This is on Adam's Apple. Please enjoy Footprints. Good night from Los Angeles. อันนี้เวนชอตเตอร์ยังเล่นแบบโทนเพราะอยู่แต่บางคลิปนี่คือไม่สนโลกอันนี้ยังเพราะมากมันต้องมีความซนประมาณหนึ่งมีลูกเล่นเยอะหน่อยสำหรับเอ็กซ์โพเนนซ่าถ้าเล่นแค่ตุ่มตุ๊บตุ๊บติ้งปั๊บปั๊บมันไม่พอไงครับมันธรรมชาติมากนะต้องร้องเลยดูคลิปนี้บ้างอันนี้ปีที่ชอตเตอร์ยังแข็งแรงอยู่อ่ะยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มอยู่อ๋อหลายเพลงคือเป็นชอตเตอร์คือเหมือนตัวแทนโคเทรนในยุคนั้นที่เล่นแล้วก็ดังมาจากเวทเทอร์รีพอร์ตคือวงนี้อ่ะดูแกทะลุไอแลนด์กันลุกนะฮะก็แปลกดิโซโล่ให้ดีนี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะเพลงอยู่กันยุคฟิวชั่นสไตล์เขาเลยเป็นช็อตเตอร์คือเป่านิ่งอยู่ในมุมของเขาไม่สนโลกเลยไม่สนเหมือนนะ เหมือนนะอันนี้ยังคอนโทรลนะแต่สปิริตอะดูดิเอาแค่เสียงเนี่ยแม่งสปิริตนี่สุดยอดเลยนะโอ้เฟิร์มแซลลี่ครับเป็นอีกมุมมองทุกวันพี่จะดูทำเงี้ยก็นั่งดูไปเรื่อยดูประวัติเก่าๆของพวก
อยากเล่นดังเดิมเมื่อคืนก็ฟังเป็นเวฟเตอร์พวกก็ฟังเป็นเวฟเตอร์ตาดัสเปิดให้ฟังเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังต้องเปิดให้ฟังเลยแล้วเดี๋ยวมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเพลงนี้ให้ฟังตรงนี้มันจะเอียงมาเราเริ่มไลฟ์แบบไหนเริ่มไลฟ์แบบตกแบบนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มแบบนี้ใช่ไหมเริ่มไลฟ์ไปไงโอ้เป็นเวสเทิร์นสตาร์ดัสไลฟ์ต้องดูเสียงหายเอาเรียบใครเป่าเสียงนี่เป็นเวสเทิร์นนี่เป็นภาพสีด้วยวะโอ้โหจิตวิญญาณล้วนจะมีเบนเว็บสเตอร์ของโคลแมนฮักกินใช่ไหมเลสเซอร์ยังครับเบนเว็บสเตอร์ก็ตัดเพาะกับพวกเพื่อนๆว่ามีแต่คนก๊อปปี้เลสเซอร์ยังมีแต่คนก๊อปปี้โคลแมนฮักกินทำไมไม่มีคนก๊อปปี้ตัวเองตัวเองกูตัวเบนเว็บสเตอร์เพื่อนๆก็บอกว่าเขาก๊อปปี้ไม่ได้ไงแม่งมึงเป่าขนาดนี้ สำเนียงเฉพาะตัวเนี่ยใครจะไปก๊อปปี้ฮะครับอันนี้ก็เลยสบายใจขึ้นเออเหรอโอเคมึงไม่ธรรมดาอุ้ยเราจะหายากนะเป็นเว็บเซอร์ในภาพสีนะดูแล้วน่าจะตอนอายุมากแล้วภาพชัดแจ๋วเลยดูดิเสียงแบบสโมกมากแล้วพออีกเรื่องเล่านึงกับเกี่ยวกับเพลงนี้คือพอเพลงนี้ขึ้นทุกคนหยุดหมดเด็กเสิร์ฟแม่งก็หยุดเสิร์ฟฟังแม่งแบบพอเพลงจบกูเสิร์ฟต่อสะกดวิญญาณรูปภาพของดนตรีสะกดวิญญาณสะกดวิญญาณคนแบบนี้เขาเรียก living with music นะคืออยู่กับดนตรีวันๆของแม่อะไรอ่ะเหนื่อยก็นอนตื่นมาเล่นดนตรีเป็นยุคที่ดนตรีมันเฟื่องฟูที่สุดพี่ถึงบอกเราคุยกันเมื่อวานนะว่ามันจะเฟื่องฟูไม่เฟื่องฟูไม่รู้แต่ดนตรีของเราต้องเฟื่องฟูเนี่ยเฮ้ยสู้ๆอ่ะ
ปีนี้เป็นมือทองปีทองของนักแซกโซโฟนเราลุกสู้จับมือไปด้วยกันดูสเปซสิฮะกว่าจะออกมาแต่ละคำผมเป็นเวบเตอร์แม่งเลยทุกคนหยุดฟังมาเลยนะปรากฏการณ์นะสุดยอดนะเนี่ยวันๆพี่จะทำเงี้ยพวกนั่งฟังเป็นภาพขาวดำหมดเลยยังสมัยหนุ่มว่าแม่งจากที่ยุโรปหรือเปล่าเนี่ยไม่บอกเลยนี่ไงมองมาเดนมาร์กโคเปนเฮเกนนี่คือยุคท้ายๆของเดนละศิลปินหลายคนไปท้ายที่ยุโรปดันเกสแต่เจนยิงแล้วกลับมาอเมริกาแล้วว่าช่วงหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งก็อยู่ยุโรปเป็นช่วงที่ชีวิตแบบบางคนเรียกว่าแบ่งบานนะคือแบบแม่งถึงจุดพีคอ่ะยุคนั้นนะแม่งคงแบบสุดพีคอ่ะของมาร์กที่เคยไปอยู่ที่โคเปนเฮเกนเป็นแจ๊สคลับตั้งเดิมจนสแตนเกตต้องจะมองไม่เห็นโก้เนี่ยแต่เกตเนี่ยให้ฉายาโคเปนเฮเกนว่าโคเปนเฮเกนคือแม่งเป็นเหนียวกันทุนกันชายาเนี่ยสถานที่เฮเกนเป็นที่ตั้งแต่ทำเรื่องยาน่าจะหนักมันชีวิตมันสเปซเสียงสำเนียงความต่อเนื่องความละเอียดเห็นพี่โก้กันเลยเราตั้งผิดแต่แรกหลังจากพี่เจอคนพวกนี้เออเล่ากันน้อยมันก็เลยใจมันเยอะผมนั่งยิ้มแปลกสาวมองว่าเราไม่ได้พี่เองหลังจากเดินทางนี้ก็ไปเจอพวกนี้เจอศิลปินพวกนี้คือแต่ละเสียงแม่งสะกดวิญญาณจริงอ่ะกว่าจะต้องจับแพทย์ทำไมตายอ่ะเราแม่งตายไอ้เทคนิคที่มีอยู่ตุ๊ดตั๊ดแม่งทำอะไรไม่ได้ทำอะไรคนพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรศิลปินไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือซุ้มเสียงของมันเรากำลังจะอยู่ในยุคของการหาเสียงพี่ถึงเราพูดความว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพี่เล่าให้ที่วงฟังด้วยให้ทางที่เป็นพี่เป่าอะไรวะทุกคนก็ไม่รู้เพราะทุกคนก็เด็กเหมือนกันไงครับคือพี่ว่าพี่แต่ว่าเป่าไปเยอะเหมือนกันคือศาสตร์อ่ะศาสตร์ในขณะที่แบบว่าพูดไปก่อนเลยคุณภาพหรือว่า feeling ของมัน language articulation มันไม่พอมันต้องเพราะได้แบบนี้มันต้องดีแบบนี้ช่วงหลังก็เห็นพี่เล่นช้าลงคือเมื่อวานครูที่ยังถามพี่ก็เล่นแรงตกลงไหมครับอะไรเงี้ยว่าเออไม่ค่อยเห็นพี่ก็เล่นแบบปี๊ดๆเหมือนในแผ่นเลยครูที่ก็ทำอะไรตรงไหมพี่ก็ทำได้นะไอ้แบบเดิมแบบเดิมนี่อยากทำยังไงทำได้แหละแต่ว่าเหมือนเราใจมันใจมันคิดอีกอย่างอ่ะเออใจมันคิดอีกอย่างหลายครั้งนั่นแหละได้วันนั้นพี่คุยกับใครโดยพี่โชคดีก็พี่ได้เจอทั้งคลาสแบบนั่งคุยกับแฮร์รี่แพทเทลเคยเล่าให้ฟังบ้างไหมรู้จักแฮร์รี่แพทเทลไหมเป็นหนึ่งในนักแสดงคลาสสิกที่ดังสุดและเป็นอาจารย์ของแบรนด์ฟอร์ดมาเมืองไทยนี่แหละมาที่มหิดลเลยนะแล้วก็เจอท่าไหนไม่รู้พี่ขอเรียนกับแฮร์รี่มาสักครั้งมามอบรางวัลมาทุกอย่างทุกวงท่านสกุลคงเกรซช่วงนั้นอยู่2ชั่วโมงเลคเชอร์ที่เขาเรียกอะไร
วิชาที่พี่เรียนกับแฮร์รี่พอตเทลคือเรื่องจิตล้วนๆแฮร์รี่บอกว่าแฮร์รี่พอตเทลคือคนนี้ต้องหาให้ดูเป็นนักแซกโซโฟนคลาสสิกคนสำคัญของโลกโหคนถึง975ยังไม่เกิดเลยแฮร์รี่พอตเทลสิ่งที่เรียนกับแฮร์รี่พอตเทลกลับไม่ใช่เรื่องการเป่าเลยคือเรื่องไม่คืออีกเรื่องอ่ะชิงหัวโทนนี่ผมเคยดูว่านี่แหละคนนี้แหละก็เขาเล่าฟังว่าอยู่รู้จักแบนฟอร์ดปัสเซอร์นั้นรู้จักรู้สึกเลยรู้สึกคนล่าสุดของเขาแล้วก็มาถึงกับปัตตานีรู้สึกแบบวันได้นั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับแบนฟอร์ดน่าจะไม่ผิดไม่ใช่โจชัวร์แบนฟอร์ดไม่แบนฟอร์ดหรือใครหรือโจชัวร์มาใครสักคนแต่สองคนเขาก็บอกว่าทำไมแบรนด์ฟอร์ดถึงไม่เจอแฮร์รี่เร็วกว่านี้ไม่รู้ว่าเป่าอะไรอยู่ต้องงานอะไรเงี้ยครับแฮร์รี่บอกว่าอ่ะเราเป่าเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วเป่าเพื่อตัวเองบ้างและแสดงที่สอนพี่คือสอนให้เพนติ้งเพนไม่เหมือนกระดาษกระดาษแล้วเราก็เพนติ้งบางทีมันไม่จำเป็นต้องเยอะบางทีมันเสียงต้องดีที่สุดเล่าให้ฟังเรื่องเพนติ้งสักพักหนึ่งยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเดอะเกิร์ลฟรอมอิมานิมาว่าเดอะเกิร์ลฟรอมอิมานิมาอยู่ต้องเพนให้ได้ต้องเห็นชายหาดให้ได้ต้องเห็นสาวสาวใส่เดินมาได้ต้องเห็นให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปสอนพี่เรื่องอันนี้แมทชิ่งโอเวอร์โทซึ่งเป็นเรื่องหลักของเขาเลยคืออะไรปกติเราจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมก็เล่นอย่างนี้ฮะแต่คราวนี้เขาบอกว่าลองยูโรคิดกลับด้านเอาโอเวอร์โทนขึ้นมาก่อนมันจะกลายเป็นอย่างนี้นี่พี่ไม่ได้ซ้อมบ่อยๆเสียงมันจะไกลไงเขาบอกว่าทำไงให้มันอีโจนเนี่ยโอเวอร์โทนเนี่ยเสียงที่ตรงที่สุดคือมันจะโกหกเราไม่ได้เพราะมันตั้งฮาร์โมนิกอ่ะครับเสียงตรงก็คือเสียงฮาร์โมนิกถูกไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูต้องปรับโอเวอร์โทนก่อนแล้วก็เอาเสียงที่เนี่ยยูกดตัว F เนี่ยไปแมทช์ทำให้มันใกล้ที่สุดตอนนี้เสียงที่มันเป็นอู้ว้าอู้ทำมันก็ได้ให้มันชิดที่สุดผมพี่ทำอยู่นานกว่าจะได้ก็ไม่ค่อยได้ละประโยคแรกแม่งไม่ได้เลยมันไกลอย่างเงี้ยและเลเวลมันค่อยๆคิดกันให้มันเรื่อยๆนี่คือโทนควอลิตี้เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าโทนควอลิตี้คนลองเอาโอเวอร์โทนมาไหมไกลเลยนะเราก็เจอ
ทำเนี่ยทุกโน้ตแล้วก็มาขยกไม่ขยกออกเต็ปก็คือลองเปล่าแบบไม่ยกเลยโอ้ถ้ามันจะบอกต้องทำทุกวันนะทุกวันแล้วมันจะแบบชนจะพี่คิดว่ามันสักผมมันก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะทำเขาสอนนี่เราก็ทำสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วเขาก็อยู่กับเรื่องนี้บอกอยู่ต้องเปล่าเพื่อตัวเองเหมือนกับรักษาจิตของตัวเองว่าเฮ้ยมันโทนมันต้องเป็นอย่างนี้นะคุณภาพต้องมีต้องอีเวนต้องเท่ากันต้องเสมออันนี้คือแนวคิดแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ได้เรียนอยู่เรื่องนี้เรื่องเพนจิ้งเรื่องก็ทำให้สาวเขียนด้วยก็เขาว่างั้นนะแต่ท้ายที่สุดซาวมันก็มาจาก imagination หลายสิ่งหลายอย่างในหัวเราหลายสิ่งอย่างเพราะฉะนั้นการเรียนกับหลายๆครูเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อคืนพี่ก็นั่งเรียนนิ้วหนึ่งเว้ยจริงๆเป็นนิ้วที่เรารู้อยู่แล้วก็ดูคลิปหนึ่งของแจ๊สลินคอนเล่นเงี้ยเป็นโกโก้จะเรียนไงสอนลาโดเลโดทีทีเลธรรมดาเลยเราก็เรียนอย่างเงี้ยถ้าคิดแบบไม่คิดอะไรมากมันก็ใช่อ่ะแต่ถ้าคิดแบบไม่ใช่มันเสียแม่งไกลว่ะตอนลาโดเลพอเลกด6ตัวอานาโตมีของแซกโซโฟนเปลี่ยนไปละจาก1นิ้วแล้วกระโดดไป6นิ้วเลยมันคือความไม่มันเหมือนความเชื่อมโยงที่ไม่สมูทเออเขาเล่นอย่างงี้พี่ก็นั่งเอ๊ะเสียงอะไรวะเสียงมันแปลกๆวะก็เลยนั่งรีวิวดูอ๋อไม่ได้กดแทนนี้ด้วยเป่าโน้ตนี้แล้วเราคิดว่าโน้ตนี้แม่งไม่พอละนะก็คือการเรียนกับหลายๆครูการฝึกเรื่อยๆทั้งที่ไปปารีสเล่นเพลงนี้เป่าโน้ตนี้ตลอดเป่าแล้ววะก็เลยถามอ๋อบอกว่ามันทำให้เสียงโดชาร์ปเนี่ย strong แน่นอนสุดตรงนี้มันก็จะออกอาการสายๆได้นิดๆแฟดๆเนี่ยอันนี้คือประสบการณ์จากการได้เห็นคนเล่นหรือมันกระทั่งไอ้ก็ลงเป่าเลยตีเตเลดีหรือว่ามันเป็นวิธีเป็นนิ้วคลาสสิกอะแหละแก้พวกแฟดแก้แฟดช่วยได้ไอ้นี่จะเล่น
นี่ตลอดใช้ตัวนี้ตลอดเขาเป่า reference ด้วยแหละ reference อาจจะมีปัญหาเล็กๆอาจจะ flat ที่ open hole ก็อาจจะให้ช่วยแต่กระเป๋าก็เสียงดีนะทั้งแน่นๆดิมันทำให้แบบดาดาตัวโดชาไม่เหงาละเพราะมันไม่ตัวโดชาไม่ออกอาการได้นะแล้วไม่ปี๊ดเลยพวกยูโรเปียนเวลาปี๊ดแหละมันปี๊ดแบบนี้ไหมเหมือนเราดูแบปติสเฮอร์บี้เห็นนะจริงนะคล่องมากนะโอ้แม่ง amazing เลยคิดว่าอันโต้ค่อนข้างยากแทนเนอร์บางทีมันเหินๆไปนะโต้ค่อนข้างยากมันจะเชื่อมๆง่ายกว่าไงแทนเนอร์พี่ว่าพี่ช้าลงแต่ก็พยายามเพดติ้งให้มากขึ้นอาจจะถึงเวลาที่เราจะค่อยๆมองในมุมสิ่งมากขึ้นนะอยากเล่นเพลงอะไรไหมเพลงเพียบโอ้ A minor 251ดูสิเกิดอะไรขึ้นจะไปกินอะไรนีThank you.
แต่ถ้าก็คิดแบบว่าเฮ้ยมันคือ composing เว้ย improvisation คือ composing composing คือ improvisation มันจะเป็นอีกแบบนึงมันจะเจออีก standard นึงอย่างเช่นตอนนี้เรากำลัง improvisation อยู่แต่เราไม่ได้คิดถึงเรื่อง composing เท่าไหร่ถ้าเราคิดถึงเรื่อง composing เหมือนกับเราจะแต่งเพลงใหม่ over chord change เนี่ยถูกไฟวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันดับแรกพี่ว่าเราอาจต้องร้องบ่อยพี่ร้องบ่อยนะร้องในรถเนี่ยนะมันจะเกิด space เองถ้าเกิดเราคิดว่า improvisation คือ composing มันจะเกิด space เองพี่จะทำงี้บ่อย
เล่นไลฟ์สเกลบ่อยๆนะนี่มาตรฐานเนี่ยดีกีที่สองดีกีที่สามมากพี่แม่ไม่ต้องใช้หมดพี่ถึงเคยเขียนใน Facebook สักทีว่าจริงๆหมดรู้แค่ดอเรียนเหลือบอกให้พี่ไม่เคยจำหมดเลยสำหรับพี่เองนะคนที่ท่องหมดได้เก่งที่สุดคือพวกนักเปียโนคลาสสิกเพื่อนๆพี่แม่งหมดดอลลี่ฟีเจอร์ลีเนี่ยแม่งท่องได้หมดเลยถามว่ามึงใช้อะไรวะไม่รู้อะไรไม่รู้เรื่องกูจะใช้ตรงไหนกูไม่รู้เหมือนกันสำหรับ improvisation improviser ดอลลี่โอเคมิกโซเรารู้จักกันอยู่แล้วไงมิกโซก็ใช้เป็นดอลลี่ไล่ขึ้นไปสวิตช์ดิกิพี่ใช้สวิตช์ดิกิตลอดเวลาก็ไม่ว่าจะเป็นเมเนอร์แบบเมโลดิกฮาร์โมนิกเนเชอรัลเสียงมันเหมือนอะไรเสียงมันเหมือนโหมดอะไรเสียงมันเหมือนดีเลียนเสียงมันเหมือนมิกโซเสียงมันเหมือนทุกอย่างไปเองอ่ะชาร์ปอีเลฟเว่นทุกอย่างมาหมดที่เปลี่ยนชีวิตพี่ให้พี่ไล่อย่างนี้แล้วก็เชื่อไหมมันมีเพลงหนึ่งของ Spyro Terra พี่แกะไม่ได้ไหมมันเป็นเพลงเนี้ย Key F Sharp Minor แหละชื่อเพลงอะไรวะน่าจะเป็นเพลงนี ชื่อเพลงว่า What Exit แล้วท่อนกลางพี่แกะไม่ได้เลยแม่งแบบชื่อมันแม่งเพลงมันยากนี่วะคือแกะไม่ได้จนแบบหลายวันอะแกะไม่ได้เลยนะมันเล่นโน้ตอะไรหรือเปล่าพอมันลงคอร์ดเอเมเนอร์โน้ตแรกที่เจแบ็กเกอร์สไตล์เล่นคือโน้ตนี้พี่แม่งแกะจนได้ในท้ายสุดก็แกะจนได้เขาเอาโน้ตตัวชาร์ปอีเลฟเว่นมาขึ้นแล้วเสียงมันโคตรโดนอะเสียงแบบเชี่ยเอ็มนะก็ลองเล่นเอฟ one two three fourเรียนปี4อ่ะแล้วก็แกะไม่ได้แต่ในท้ายสุดก็ผ่านไปหลายวันจนแม่เลยเมโลดิกไมเนอร์นั่นเองแต่แค่เปลี่ยนโน้ตขึ้นคือด้วยความเขลาอ่ะนะแล้วก็ท้ายที่สุดพี่ก็โอเคเจอทางสว่างแล้วต่อไปพี่จะเปลี่ยนโทนิกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ไมเนอร์ทุกรูปแบบพี่จะใช้วิธีนี้ตลอด A minorแล้วมันเป็นดอลเลียนมันจะเกิดเสียงแปลกๆของมันขึ้นมาเองแล้วเราก็สามารถสั่งงานมันได้แบบออโตเมติกด้วยเพราะว่ามันเป็นสเกลที่เราไล่คุ้นมืออยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะคราวนี้เมื่อกี้พี่โก้เล่นในรอบ2เนี่ยแม่งเพราะมากเพราะจนแบบติไม่ได้เลยแม่งเพราะจริงมันคือคอมโพสซิ่งนะทุกครั้งให้เล่นพี่โก้มาเดี๋ยวเราเป่ากันหน่อยครั้งอย่าลืมบลูอ
อีลิกมาเล่นท่อนหน่อยไหมพี่อาบน้ำหรือพี่สะดุ้งเลยบอกเชี่ยดุ้งอะไรวะก็เพลงเนี้ยเพลงแบบเนี้ยดูดิแล้วมันมีอะไรที่ไหนแล้วมันไม่มีอะไรเลยดีเลยดีที่มีฟามิเล่มันใช้เออแต่มันแม่งเรียนโคตรเพราะเลยลองดูนะเวลาใช้ได้ฟังพี่เล่นพวก minor 2-5 minor จะได้ยินลูกนี้บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นลูกที่เท่เชี่ยแม่งพอถึงลูกนี้ปุ๊บวงจะรู้เลยว่าเดี๋ยวจะลงละมันเป็นเหมือนแบบบทสรุปของมันจริงๆมาจากเอาเถอะธรรมดาเลยเพราะ 2-5 minor มันก็มาจากดิมินิทโฮโทนใช่ไหมพี่อาจจะเห็นเวลาโก้ขึ้นสูงๆอาจจะต้องถอยหน่อยถอยให้มันแบบให้บาลานซ์ของคือเนื่องจากเสียงสูงเนี่ยแม่งดังนะคือใจเรามันต้องดันลงอยู่นะแต่ถ้าแบบเราจะปราณีคนฟังได้เยอะเลยแล้วก็ปราณีตัวเองด้วยคิดดูดิเสียงแม่งบีบหัวใจอ่ะมันแบบโหแม่งกับอันนี้มันธรรมดาไปเหมือนคนตะโกนร้องเพลงลองหาเล่นเพลงบูกัน
คือบูนี่แม่งเล่นยากก็เล่นยากจริงๆต้องยอมรับเลยบลูแบ็คกิ้งแท็กบ้างอ่ะลองดูซิยิ่งถ้าเป็นพวกไอ้ชัฟเฟิลนี่ตายเลยชัฟเฟิลเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องวางแผนนิดนึงนะเละเลยลองดูแต่โดยรวมแล้วเนี่ยอเมริกันมิวสิกแจ๊สมันชัฟเฟิลมันไม่รู้จะเล่นอะไรเลยชีวิตแม่งยากเลยจับบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ผมนี่ผมตายเท่เลยพี่ว่าเราอินโฟเมชันน้อยยังไม่พอการฟังบลูส์การฟังแซกโซโฟนคนทุก R&B ยังน้อยไปครับทุกวันที่พี่รู้สึกอย่างนี้นะพี่กลับไปฟังแซนบอนพี่กลับไปฟังแฮงค์คอร์ฟอร์ดพี่กลับไปฟังคิงเคิร์ตโน้ตเดียวกันมันต้องรู้สึกมีลูกนี้ประจำเลยด้วยว่ามันเล่นออกไปแล้วมันโน้ตที่มันจะเกิดอะไรขึ้นพี่ว่าสเปซจะเป็นตัวที่ทำให้เพลงบลูมันน่าฟังพี่ว่าอารมณ์มากอ่ะโน้ตเดียวกันแต่ว่าอารมณ์ก็เหมือนก็อ่ะYeah.
นะโดกับโดโดเนชั่นแนลกับโดชาร์ปจะสลับกันมีผู้ห่วงโอพันตลอดเวลานะชาปีเลเวลจะมาตลอดเวลาตอนนั้นเป็นเรื่องของอเพจิโอละไม่มีอะไรมากก็ลองดูแจ๊สบลูมันพี่ว่าไอ้อย่างเงี้ยอินผมพอได้ถ้ามันเป็นสวิงถ้ามันทัพเปอร์มันอะไรนะฟังให้เยอะไม่มีอะไรไงคืออินพุตเรายังไม่มากพอที่จะเอาพุตได้ถ้าอินพุตเราเยอะมากโอ้แม่ฟังบีบีคิงฟัง R&B ฟังเดวิดแซนบอนจนแบบเข้าเส้นเนี่ยมันมาเองเลยมันมาเองโคตรมาได้เองอันนี้เป็นยากเหมือนกันได้พวกไมเนอร์บลูเนี่ยI'm not afraid to die.
ี้มันไม่ใช่แจ๊สขนาดนั้นอ่ะแต่ว่าพี่จะทำให้ดูเฉยๆว่าเมเจอร์กับไมเนอร์จะผสมกันตลอดเลยสำหรับพี่เนี่ยA ชาร์ปจะอยู่ใน F ชาร์ปไมเนอร์ได้ใช่ไหมHello.
แบบไม่เหมือนกันเลยนะเห็นนะเห็นนะพี่เล่นเพลง Memory of You ก็ไม่ต้องอีกแบบนึงเล่นเพลงนี้เพลงภาวนาก็อีกแบบนึงเล่นแจ๊สแบบ Stay Ahead ก็อีกแบบนึงหรืออาจจะน้อยมากใช่มั้ยยากบนอ่ะลองไปบูคีอะไรดีอ่ะ
G minor blues บ้างโอ้ไม่บอสซ่าเว้ยดนตรีแต่ละเพลงมันจะมีชีพจรของมันอยู่ฮะba do 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 we be we chupa baby bu bi do bi we pe ta bu do ta de bi do ba go bo bo ba bu ba bu ba ri ba bo bo ri ri note นี่คือ note note ตัวกลางก็คือ note sharp 11 note นี่มันสำคัญมากมันจะอยู่ในคอร์ด major sharp 11มันจะอยู่ในคอร์ด minor 6มันจะอยู่ในคอร์ดอะไรก็ตามมันเป็น note ตัวเหมือนเนื้อตัวตรงกลางที่แบบว่าถ้าใช้ถูกที่นะมันโคตรโดนนี่คือเนเจอร์ของแฟกโซโฟน
บานได้เลยยังไงก็เอาอยู่แต่ถ้าตัวนี้บานไม่ได้บานเหมือนเด็กตัวนี้เหมือนกันตัวลาเหมือนกันบานแล้วมันเหมือนกับแบบแม่งติดกำแพงว่ะไม่เหมือนตัวทีมันแน่นอนสุดมันเปิดมากกว่านะแล้วเหมือนกับธรรมชาติของโน้ตตัวเนี้ยตัวทีของเราเอาตัวแซกเนี่ยมันอันลิมิตตัวอีไม่ได้เลยเนี่ยเราต้องเรียนรู้โน้ตธรรมชาติพวกเนี้ยแต่ตัวอีเป็นตัวโน้ตที่เซ็กซี่เว้ยThank you.
เลสเซอร์นี้มาจากอาจารย์เบนนี่โกเบนเบนนี่โกเบนที่เสียไปแล้วอาจารย์เบนนี่สอนพี่ขอเรียนเลยเพราะเบนนี่เป็นลูกศิษย์ของจอร์จ คาซอนโดยตรงของเจอร์รี่บริวอนซี่โดยตรงก็ถามเฮ้ยเบนนี่มันมีวิธีไหนว่าที่มันจะเปลี่ยนไดเรคชั่นของการโซโล่บอกพี่โก้เบนนี่น่ารักมากนะเป็นคนหนึ่งที่พอจากเราไปแล้วเราคงเสียดายคนจากนั้นเคยเจอเบนนี่นะบอกโก้เราคิดอย่างนี้พี่โก้ทีนี้เราคิดถึงขั้นบันไดปาดขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้มันเท็กซ์เจอร์ของเรียกว่าเชฟของโน้ตมันเปลี่ยนไปบ้างจากที่พี่โก้เคยเล่นแบบแนวนอนตลอดเวลาเนี่ยนี่คือแนวนอนเนี่ยคือมันแจ๊สมาตรฐานแล้วที่เราต้องเล่นแบบนี้นี่คือแนวเมโลดี้แบบเรียกว่ามาตรฐานโลกไม่มีเพลงไหนในโลกแทบไม่มีเพลงไหนในโลกที่เนื้อร้องแบบนี้ปีแล้วพอบอดี้ป๊อปหรือว่าป้าปี๊ไม่มีอินโฟไวเซอร์เราทำได้อินโฟไวเซอร์เราสามารถทำได้เบนนี่บอกพี่โก้ลองนี้ดูขึ้นลงแล้วโน้ตอะไรก็ได้พี่ลองขึ้นลงดูอ่ะลองดูบ้างหนึ่งพี่บอกโคขอบใจมากเป็นนี่ก็เป็นคลาสที่พี่ยังจำได้ว่าพี่อยากรู้เป็นนี่เรียนอะไรบ้างเป็นนี่พี่พวกมันต้องเป็นนี่คือมันถ้าโมเดิร์นมันจะเป็นนี่แต่ท้ายที่สุดนะถ้าแนวทางการเล่นของศิลปินเป็นไงปล่อยให้มันไหลไปแต่นี่คือเรียนก็คือปล่อยให้มันเป็นเรื่องของการเรียนนะสอนเป็นการทดลองอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่กำลังจะเรียนมันก็คือเวลโทนเวลโทนแบบจอร์จคาซอนนี่นะจริงพี่พยายามแปลอยู่แต่ว่ามันยังไม่ค่อยเข้ามืออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องเนี้ยเรื่องอินทเวลิกเรื่องของการสโลว์มันจะมีสูตรการคิดของมันอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องปวดหัวเหมือนกันแต่ว่าลองผสมเราผสมได้แล้ว
เพลงแจ๊สเพลงไหนดีก็เอาสแตนดาร์ดสักเพลงไหมเพลงไหนดีง่ายๆเพลงไหนเพลงไหนดีโอ้โหมีเพื่อนๆมาด้วยนะขายแล้ววันนี้โอ้พี่จี๊ดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่จี๊ดพี่ไก่พี่ไก่โอ้พี่ไก่โอ้โหพี่ไก่เป่าโคตรเพราะเอ๊ะช่วงหลังไม่ค่อยเห็นพี่ไก่เป่าเลยอ่ะพี่ไก่หมอไม่ให้เป่าพี่ช่วงนี้จริงอ่ะพี่ไก่เป่าส่งมาให้ดูบ้างนะคอยติดตามตลอดเพลงแจ๊สเพลงอะไรเดี๋ยวเพลงอะไรโกโก้เล่นเพลงอะไรแบ๊กแบ๊กแบ๊กเบิร์ดเคยเล่นป่ะไม่ได้ไม่ได้นะเพลงอะไรบ้างที่เคยเล่นเล่นเพลงอะไรดีวะอย่างดอนนาลีเงี้ยถ้าทำไงให้มันทำให้ช้าๆมันพอได้ไงสโลว์แบ็คอินแทนมีไหมไอ้แบ็คมีด้วยสโลว์เอ้ยเขาท่าเลยลองดูซิมันจะเป็นไงพี่เคยฟังชูโรมาโน่เล่นเชนเนี่ยพี่เคยฟังคิสนาวอนบูโรเล่นเพลงนี้แต่ช้าเล่นเพลงนี้แต่สโลว์อย่างนี้ก็
So bop 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 we bop it when we all shibbity bitty bada bitty bop it when we bida by all while we bop 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 we bop it when 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 we bop it bop it bop it da da มีหลายมุมมองไม่บางทีไม่จำเป็นจะต้องบีซี่แต่ต้องเล่นสร้างทำนองเนี่ยซึ่งตอนหลังๆโก้เล่นได้ดีมากเนี่ยชอบโก้จำเสียงแรกที่โก้เป่าวันนี้ได้ไหมล่ะอันไหนอันไหนจำประโยคที่เป่าที่วันนี้ได้ไหมกับที่เป่าอยู่วันนี้ไม่คนละเรื่องมันมีการระวีระวังมากขึ้นรู้จักธรรมชาติของแซงคนมากขึ้นพูลแบ็กมากขึ้นสร้างทำนองมากขึ้นมีสเปซมากขึ้นแล้วมันจะต้องตระหนักอยู่ในใจบางทีเราบางทีก็หลุดคอร์ดที่สำคัญDr. Scott.
ารย์ดร.สก็อตทำเอาพี่เซอร์ไพรส์ครั้งหนึ่ง จำได้ไหมอาจารย์ดร.สก็อตที่มาเวิร์กช็อปแกขึ้นมาว่าอย่างนี้สมมติเพลงขึ้นมาตอนแรกพี่เลยว่าแกรู้คีย์ป่าววะโอ้โหแม่งแบบเชี่ยรุ่นใหญ่จริงรุ่นถ้าตายรุ่นถ้าแบบเฮ้ยปิดคีย์ป่าววะมาอย่างเงี้ยจนแบบนี่คือประสบการณ์ไงถึงต้องออกไปเล่นแต่คนสิ่งที่เราสอนเราและไม่มีใครเอาไปจากเราได้คือประสบการณ์นั่นคือการออกไปเจอคนคือบอกโอ้โหแม่งมาลูกนี้แม่งเล่นมาสามโน้ตพี่ตายเลยคือแม่งมาแบบเชี่ยเพี้ยนแน่ๆแล้วแม่งดันจนเจอเสียงดันเลยไปเจออีกคอร์ดนึงลั่นลงมาหาไมเนอร์คือแม่งโอ้โหนี่คือประสบการณ์ของเขาเหมือนกันเขามาแชร์ให้เราแล้วก็ได้ประสบการณ์นี้แล้วก็นี่คือคนละเรื่องกับตอนที่โก้มาตอนแรกเลยนะนั่นคือคนละเรื่องเลยมันคือเพนติ้งมันคือโทนควอลิตี้มันคือเลกาโต้มันคือไวเมโต้ที่มันถูกต้องเอ็กเพรสเสียงเอ็กเพรสคือการกดอารมณ์มันการให้อารมณ์มันนิ้วไม่มีขีดจำกัดของฟิงเกอร์ลิงละแป้งอยู่ที่ไหนก็ได้อย่างเมื่อคืนที่พี่ดูโดเลมันไปเลนตรงเนี้ยแบบใครๆก็รู้ว่าอะไรตรงเนี้ยนะนักเล่นทุกคนแม่งรู้จักตัวเลนตรงนี้หมดแต่ว่าเขาใช้ไว้แต่เราไม่เคยใช้เลยเพราะเราก็จำกัดอยู่ว่าเลมคือต้องเออเลมคือตัวนี้นะเออนี่แหละอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนไหมมันดีเอ้ยดีไหมโก้ดีไหมมาบ่อยๆนะพี่จะได้เป่าด้วยโอ้โหคนดูเต็มเลยโอ้โหเพียบเลยนะเออสวัสดีน้องๆทุกคนนะคิดถึงทุกคนนะครับแล้วมาเจอกันบ้างเนาะวันนี้ดึกแล้วครับโอเคตาปืนกันทั้งคู่คุณไหนคุณไหนบ๊ายบายคุณไหนครับ